ในที่สุดก็มาถึงแล้วนะคะร้าน If It Is บรรยากาศจะเป็นอย่างไรจะว้าวขนาดไหนเราเข้าไปดูดีกว่าค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้าน If It Is แล้วเราจะมาชิมอาหารที่นี่กันจะว้าวขนาดไหนตามปอยไปเลยค่ะก่อนอื่นต้องขอรบกวนนะคะให้พี่แนะนำตัวเองก่อนว่าเป็นใครทำอะไรอยู่ตอนนี้ค่ะอ๋อค่ะคือพี่ชื่อหนูดีนะคะเป็นสถาปนิกอยู่ตอนนี้เพิ่งเรียนจบสถาปัตจุฬาค่ะแล้วก็ทำงานเป็นสถาปนิกตอนนี้ก็มาเหมือนรวมตัวกับเพื่อนเพื่อเปิดร้านเป็นสถาปนิกแล้วก็มาเปิดร้านด้วยใช่เก่งมากๆ เป็นได้ยังไงแล้วก่อนอื่นขอถามเลยนะคะว่าที่มาของร้านเนี่ยค่ะIf it is เนี่ยค่ะใช่ค่ะ If it is มาจากแบบว่าต้องเท้าความกลับไปนิดนึงพี่เป็นสถาปนิกแต่เพื่อนอีก2คนเนี่ยเป็นอินทีเรียต่างคนต่างก็แบบยังไม่รู้จะทำอะไรกันต่อดีจะไปเรียนไหมคือเพิ่งจบเลยค่ะเพิ่งจบมาประมาณปีนึงจะเรียนหรือจะทำงานหรือว่าจะเปิดร้านหรือนู่นนี่คือต่างคนต่างก็มีความฝันของตัวเองอยู่ด้วยอย่างเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยชอบร้องเพลงแล้วก็ชอบทำอาหารส่วนตัวพี่เองก็แบบเป็นคนชอบแฮงเอาท์กับเพื่อนชอบแบบว่าอยากมีร้านของตัวเองอยากขายของอะไรอย่างเงี้ยก็คุยไปคุยมาเอาวะเราทำทุกอย่างให้มันอยู่ที่นี่แหละก็คือมิกซ์กันให้หมดเลยใช่มิกซ์ทุกอย่างรวมมาที่นี่เลยตั้งชื่อว่า If It Is อยากให้แบบเหมือนรวมไอเดนติตี้ของทุกๆคนเข้าด้วยกันด้วยเห็นที่เห็นตัว I 3ตัวเนี่ยนะคะก็คือเหมือนเป็นไอเดนติตี้ของแต่ละคนตั้งแต่เข้าร้านมานะคะคือแบบว่าเห็นแบบว่าการตกแต่ง decoration ของร้านเนี้ยแบบดูเก๋มากๆเนี่ยอยากถามว่าได้แรงบันดาลใจจากอะไรคะโหแรงบันดาลใจก็คงต้องตั้งแต่ตั้งชื่อร้านเลยค่ะว่าแบบเราอยากให้มันเป็นอะไรบ้างอย่างแรกเพื่อนชอบร้องเพลงทำเป็นยกสเต็ปแล้วก็สร้างกรอบเหมือนว่าเราสร้างเวทีขึ้นมาเล็กๆตรงนี้แล้วก็ให้มันเป็นร้านอาหารให้มันเป็นเหมือนที่ที่เวลาหยุดก็จะเห็นว่าแบบว่ามีเอานาฬิกามาแขวนแล้วก็มีโคมไฟอะไรอย่างนี้ก็เหมือนเป็นแบบ if it is no time involved อันนี้คือเหมือนเป็นโค้ดของเราเหมือนเป็นโค้ดแบบไม่มีเวลามาข้องเกี่ยวเหมือนเข้าไปนี้ก็เป็นอีกสเปซนึงเลยเหมือนอีกโลกนึงหลุดมาอีกที่นึงอะไรอย่างนี้เหมือนโลกที่แบบว่าเราอยากให้มันเป็นอะไรก็เป็นได้ใช่เราอยากให้มันเป็นอะไรก็เป็นได้หรือว่าอย่างในห้องน้ำเปิดประตูเข้าไปปุ๊บจะเห็นมีไฟดิสโก้เราหลุดไปในแบบดิสโก้เทคอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ปอยสงสัยมากๆก็คือตรงประตูทางเข้าที่มีลูกบิดหลายอันมากๆแล้วก็ตรงอีกประตูที่ห้องน้ำเมื่อกี้คือแบบมันมีตามมงตามแมวอยู่อ่ะคือแบบคือมีไอเดียยังไงคือแบบว่าใครต้นคิดอะคะก็ช่วยๆกันคิดอะค่ะก็รวมความบ้าละหำก็ไปนิดหน่อยแต่ว่าประตูเนี่ยมันมีคอนเซ็ปต์อยู่ว่า there are so many ways to go ก็คือมาจากชื่อร้านนี่แหละที่แบบเปิดเข้ามาแล้วอยากให้เป็นอะไรอะไรเงี้ยก็เลยแบบจัดลูกบิดไว้เยอะๆว่าอยู่จะเลือกอันไหนก็ได้เปิดเข้ามามันเป็นสเปซตามใจที่คุณคิดอย่างนี้ค่ะตอนนี้นะคะอาหารก็มาอยู่ตรงหน้าปอยแล้วนะคะและก็เป็นอาหารที่ if it is เขา recommend มาพอถามพี่หนูดีเลยนะคะว่าแต่ละอย่างนี่เขาเรียกว่าอะไรบ้างคะงั้นเริ่มจากทางขวามือเลยละกันนี้เป็นตับหวานนะคะหรือ Sweet Liver อันนี้เป็น Beginner Set เมื่อกี้ที่บอกว่าให้ Paint Your Food อันนี้เป็น Skin Potato อันนี้เป็นสลัดสเต๊ะก็คือเป็นหมูสเต๊ะอยู่ในผักสลัดอันนี้เป็นโรตีชีสค่ะแล้วก็มีกรอบหน้าไก่มีกรอบหน้าไก่ค่ะแล้วในบรรดาทั้งหมดนี้อันไหนฮอตฮิตที่สุดคะก็คงจะต้องเป็นตัวนี้ค่ะพระเอกของเราอยากถามว่าอะไรความสุขในการทำงานของพี่หนูดีอะค่ะพอมันได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักและอยากลองดูอย่างเงี้ยแค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะได้เจอคนด้วยได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักมันก็หายเหนื่อยนะคะหายเหนื่อย ใช่อันนี้คอนเฟิร์มค่ะเพราะว่ารู้สึกได้ว่าอาหารแต่ละชิ้นทุกอย่างที่ประดับนี้คือทำได้จากความรักจริงๆใช่ค่ะคงไม่เป็นไรใช่ไหมคะถ้าเผื่อปอยจะขอกินความรักของพี่บ้างตามสบายเลยค่ะเดี๋ยวขอตัวไปดูแลลูกค้าค่ะค่ะงั้นไม่เกรงใจแล้วนะคะค่ะค่ะ
ท่านผู้ชมคะนอกจากบรรยากาศร้านจะน่ารักแล้วก็เก๋ไก๋อย่างนี้แล้วคะอาหารที่นี่ยังอร่อยมากๆค่ะและที่สำคัญนะคะไม่แพงอย่างที่คิดค่ะเพราะว่าร้านนี้นะคะเขาการันตีค่ะว่าถูกที่สุดในย่านทองหล่อแน่นอนสำหรับใครนะคะที่สนใจจะมาอุดหนุนร้าน If It Is นะคะมาง่ายๆเลยค่ะเพราะอยู่ที่ซอยสุขุมวิท38นะคะเข้ามาเพียงแค่200เมตรร้าน If It Is จะอยู่ทางขวามือของคุณค่ะและร้านนี้นะคะเปิดเพียง2ช่วงเท่านั้นนะคะนั่นก็คือช่วงกลางวันนะคะก็ตั้งแต่เที่ยงถึงบ่าย2และช่วงค่ำก็จะเปิดตั้งแต่5โมงจนถึงเที่ยงคืนค่ะแต่สำหรับใครที่จะมาวันจันทร์นะคะไม่ต้องมานะคะเพราะว่าร้านปิดค่ะสำรองที่นั่งนะคะได้ที่เบอร์0863555553ค่ะหรือสำรองที่นั่งออนไลน์ได้ที่ www.facebook.com/ifitis ค่ะแต่ตอนนี้นะคะเวลาของ Wow Amazing ก็ต้องหมดลงแล้วค่ะอาทิตย์หน้าเราจะไปว้าวกันที่ไหนต้องติดตามแต่ตอนนี้นะคะปอยขอตัวจัดการกับอาหารข้างหน้านี้ก่อนนะคะขอตัวค่ะ